เฮ้ยวันนี้เราจะกินอะไรดีอะพอสอแล้วพอสอจะแปลว่าสองคนนี้เหรอเพื่อนก็บอกมาในไลน์ว่าจะต้องแต่งตัวแบบคริสต์มาสยั่วๆแต่พอบอกไปถึงอะมีวอแต่งอยู่คนเดียวแล้วเมื่อเพชรเจอคนที่เพชรชอบอะมันจะวัดได้หรือเปล่ามันมีความยิ้มรุ่มกลิ่มด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันอารมณ์จ๊อจริงจ้าสดตลอดไป永远单身ไม่เอานะผมไม่ใช้คำนี้นะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเพชรวันนี้เรามีเรื่องที่น่าสนใจมาคุยกันอีกแล้วนั่นก็คือเรื่องอะไรเอ่ยเรื่องหวังรั่วเรื่องซื้อคำฮิตวลีฮิตที่ใช้กันบนอินเทอร์เน็ตนั่นเองเห็นแหวนเก่งภาษาไทยอย่างเงี้ยหนีคุ้นเคยกับไทยหยีต่อหวังรั่วย่องหยีมาไม่นะ เอาจริงอะบอรู้สึกว่ามันยากนะเพราะว่าต้องเป็นเจ้าของภาษาจริงๆอะน่าจะเข้าใจได้ถูกไหมใช่แล้วเราก็คิดว่าคำฮิตที่เราเอามาฝากสำหรับคนจีนมันคือคำที่สนุกแต่สำหรับคนไทยมันก็จะยากนะงั้นเรามาเริ่มที่คำแรกภาษาไทยก่อนดีกว่าคำแรกคือคำว่าพอสอพอสอคืออะไรคือได้ยินนะเคยได้ยินด้วยเหรอหนีไทยลี่ห้าเลยอะใช่ผมได้ยินอะแต่ผมไม่เคยไปสนใจเลยว่ามันคืออะไรอะหนีเคยได้ยินจากที่ใดไม่รู้อะน่าจะคลิปอะไรคลิปใน YouTube ลองเดาสิใบให้ว่ามันเป็นคำย่อคำย่อแล้วมันเกี่ยวกับอะไรอ่ะบอกให้ตัวอย่างประโยคนะอย่างเช่นว่าเฮ้ยวันนี้เราจะกินอะไรดีอะพอสอพอไม่รู้อะเฉลยนะเฉลยนะจุดกำเนิดอะมันมาจากพระสองรูปนี้就是这两个和尚去年他们很火就是他们直播的时候会有大概แสน2แสน观看น่ะพอสอจะแปลว่า2คนนี้เหรอ ไม่ใช่พอสออันเนี้ยย่อมาจากพระสงฆ์เหอซังแล้วก็นอกจากที่จะแปลว่าพระสงฆ์แล้วอ่ะเราอ่ะก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าใช้ในความหมายของคำว่าเพื่อนสาวหรือว่าพี่สาวมันใกล้ชิดกับคำภาษาจีนของเราอ่ะเราเรียกว่าเจี๋ยเม่ยเจี๋ยเม่ยเออใช่ใช่ใช่เจี๋ยเม่ยโอเคไปที่ภาษาจีนบ้างโอเคภาษาจีนคำแรกนะคะเราจะเอาคำว่าถังพิงมาฝากนะคะถังพิงถังก็คือนอนอ่ะนอนอยู่บนเตียงนี่เรียกว่าถังใช่ปะนอนแบบเรียบๆบอกใช่ใช่บอกสองรูปไปแล้วนะคะก็คือนอนตัวตรงใช่หมายความว่ายังไงหนีเต้าหน่อย อะไรวะร้อนมากๆเหรอร้อนมากๆจนแบบต้องนอนตัวตรงไม่ใช่อ๋อหวอดาว่าน่าจะเป็นคนที่แบบว่าขี้เกียจไหมไม่แบบว่าไร้ประโยชน์ useless แบบว่าไม่ได้ทำอะไรเลยทางใช่ค่ะประมาณนั้นอ่ะไม่ว่าคนอื่นจะทำอะไรอ่ะเขาก็แบบว่าเออไม่สนใจนะฉันโอเคฉันแบบไม่ทำอะไรเลยฉันก็แบบนอนเฉยๆแบบเนี้ยไหนยกตัวอย่างสิเราจะใช้ในสถานการณ์ประโยคแบบไหนบ้างเนียนชิงเหมินปุยเอาถังพิงมากันต่อที่ภาษาไทยคำที่สองบ้างคำนี้คือคำว่าแกงแกงเขียวหวานเหรอแกงเออใช่แกงเขียวหวานแต่แกงแล้วไงแต่ว่ามันไม่ได้แปลว่ากาหลีทางแบบตรงๆอ่ะนะอันนี้เป็นเหตุการณ์จริง ก็คือช่วงคริสต์มาสที่ผ่านมาใช่ไหมบอกก็ไปปาร์ตี้กับเพื่อนเพื่อนก็บอกมาในไลน์ว่าจะต้องแต่งตัวแบบคริสต์มาสยั่วๆแต่พอบอกไปถึงอ่ะมีวอแต่งอยู่คนเดียว แล้วเพื่อนคนอื่นก็ใส่แค่เสื้อยืดกางเกงขายาวอันเนี้ยเรียกว่าวอโดนแกงโดนเล่นใช่ปะโดนเก่งใช่แกล้งแกงแปลว่าแกล้งแกล้งภาษาจีนคืออะไรโต้ไหมหนีโต้โต้หวอไม่ใช่ชูไม่ไปเพื่อนชูไม่แต่ว่าเพชรรู้สึกว่าชูไม่น่าจะรู้สึกแรงกว่าคำว่าแกงนะโอเคต่อกันที่ภาษาจีนตัวที่สองเลยตัวที่สองนะคะก็คือเรียกว่าจื๊อ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 ไม่ได้หอลินนะจื๊อไม่ได้จื๊อ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 แปลว่าสุดยอดไหมสุดยอดใช่หนีรู้เหรอไม่รู้หว่าเดาเพราะว่าหว่าเคยได้ยินคำว่าเจ๋ใช่ไหมแบบว่าเจ๋เหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วเจ๋เจ๋จื่อก็น่าจะเหมือนกันป่าวะใช่คือมันคือแบบสำเนียงที่เราเรียกคนอื่นเนาะแบบว่าเรียกว่าเยื่อหันจื่อแบบเนี้ยเยื่อหันจื่อคืออะไรวะคือแบบเรียกให้มันน่ารักไม่มีความหมายใช่แต่ก็แบบมีคนเรียกแบบนั้นน่ะไหนยกตัวอย่างประโยคเจ๋เจ๋จื่อหน่อยดิต้องยิงกงเจ๋เจ๋จื่อนี่คือคำที่ซื่อเขาพูดต้อง
ยำกุ้งสุดยอดเลยอย่างนี้ว่าเจ๋อเจ๋อจืดอ่ะก็คือเหมือนเอาอะไรก็ได้มาอยู่ข้างหน้าแล้วก็ตามด้วยเจ๋อเจ๋อจืดหมายถึงสิ่งนั้นสุดยอดเก่งมากเยี่ยมเย่อหานเจ๋อเจ๋อจืดชมตัวเองไปหนึ่งวินี่แป๊บนึงนาฬิกาเตือนให้ดื่มน้ำฮะนาฬิกาที่วางคิดว่าเป็นนาฬิกาที่วางอยู่บนแขนสั่งนาฬิกามาคว่างฝาไม่ใช่นาฬิกาอันนี้ก็คือ Mimo Watch Smart Watch แบรนด์ลูกของ Xiaomi คือปกติอะวอจะเป็นคนที่กินน้ำน้อยมากดีก็รู้ใช่ไหมว่าพยายามจะกินน้ำเยอะๆอยู่อะไรเงี้ยแล้วแบบบางทีอะพยายามจะกินก็ลืมแต่ว่าพอเรามีนาฬิกาที่มันติดตัวอยู่กับเราตลอดเวลานี่ไม่ว่าเราจะเดินไปเข้าห้องน้ำเดินไปทำกับข้าวขึ้นบันไดลงบันไดทุกอย่างอะไรเงี้ยพอมันถึงเวลาที่ควรจะดื่มน้ำอะมันก็จะแจ้งเตือนสั่นๆๆวอก็จะรู้ว่าวอควรที่จะดื่มน้ำแล้วอะไรเงี้ยมันทำให้วอดื่มน้ำเยอะขึ้นหลังจากที่แบบใส่นาฬิกาตัวนี้เลยแต่ว่านี่รู้ไหมนอกจากที่จะเตือนเรื่องดื่มน้ำแล้วเนี่ยนะเขายังสามารถทำอย่างอื่นได้อีกเยอะมากแล้วราคามันคุ้มมากนี่ราคาเรือนนี้ให้ทายเท่าไหร่อันนี้เหรอที่จีนน่าจะประมาณ200 หยวน200 หยวนนี่กี่บาทวะ 1,000 กว่าใช่นี่มันราคาประมาณ 1,000 กว่าบาทเองแล้วมันทำอะไรได้เยอะมากยกตัวอย่างให้ดูหน่อยแน่นอนแหละเป็นนาฬิกาก็จะบอกเวลาบอกวันที่ได้ซึ่งไอ้ตรงหน้าจอตรงเนี้ยสามารถเปลี่ยนได้ด้วยนะวัดอัตราการเต้นของหัวใจวัดระดับออกซิเจนในเลือดก็ได้วัดระดับความเครียดแล้วก็ยังวัดคุณภาพการนอนได้ด้วยนะหรือว่าการออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยเขามีแบบหลายสิ่งหลายอย่างมากแล้วเมื่อเพชรเจอคนที่เพชรชอบอ่ะมันจะวัดได้หรือเปล่าเองก็ต้องมาดูอีกทีว่ามันอาจจะแบบว่าใจเต้นเร็วขึ้นเนาะอันนี้เขาดีจังเลยเนาะมันเป็น smart watch ที่แบบว่าดูแลเราได้ใช่ไหมใช่แต่ว่านอกจากเรื่องสุขภาพนะเขายังทำอย่างอื่นได้อีกนี่ไอนาฬิกาตัวนี้มันสามารถซิงกับโทรศัพท์ของเราได้เวลาที่แบบว่ามีแจ้งเตือนจาก LINE Facebook Instagram หรือว่ามีคนโทรเข้ามาอย่างเงี้ยมันก็จะมาเด้งที่นาฬิกาของเราเลยว่าอุ๊ยมีข้อความเข้านะมันเป็นสีอะไรของเธออันนี้มันเป็นสีแบบสีชมพู rose goldโอ้ชอบสีนี้นะมันดีมากเลยอ่ะมันแบบมันไม่ใหญ่ไปแล้วไม่เล็กไปอ่ะใช่ปะใส่ได้ในทุกโอกาสเลยหน้าจอเขาเนี่ยนะใหญ่ประมาณ 1.69 นิ้วมันก็ไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปใส่ได้กำลังดีเลยนอกจากที่จะมีสีโรสโกลด์แบบที่วอร์ใส่อยู่อันนี้นะเขายังมีสายสีอื่นให้เลือกถึง4สีเลยนะคะแล้วยังไม่พอนะตัวเรือนของเขาเนี่ยทำมาจากอลูมิเนียมอลลอยดีไซน์สวยเราสามารถเปลี่ยนหน้าปัดหน้าจอได้เขามีให้เลือกมากกว่า50แบบเลยหรือว่าหนีจะเปลี่ยนเป็นของตัวเองเป็นรูปตัวเองรูปเพื่อนรูปแม่รูปแมวตัวเองรูปแฟนก็ได้อะไรอย่างเงี้ย okay. แต่ว่ายังไม่มีแฟนไงผมใช่ รอถึงวันนั้นนะที่เธอเปลี่ยนรูปเป็นรูปแฟนอะ เมื่อไหร่อะนี่นี่จะหอกมั้งอุ้ยอีก2ปีเลยเหรอไม่ว่าใครจะเป็นสายอะไรก็ตามเนาะสายคู่สายเท่สายหวานสายแซ่บก็สามารถเปลี่ยนสายเปลี่ยนหน้าจอปรับให้เข้ากับสไตล์ของตัวเองได้เลยมันทำได้หลายอย่างมันราคาแค่พันกว่าบาทเองเหรอที่ไทยใช่แล้วมีขายที่ไหนบ้างอันนี้นะเดี๋ยวเพชรนะคะจะทิ้งช่องทางการสั่งซื้อนะคะไว้ที่กล่องข้อความด้านล่างก็ไปกดดูกันได้และที่สำคัญทุกคนแฟนคลับช่องเพชรแซดเรามีโค้ดมาฝากทุกคนด้วยนะคะตอนซื้อนะคะไปใช้โค้ดที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยนะคะ MIMO 1015ถ้าเป็นนาฬิกาสายเดียวนะคะจากราคา 1,299 บาทก็จะเหลือ 1,099 บาทหรือถ้าเกิดใครอยากจะได้เป็นนาฬิกาที่มี2สายเอาไว้เปลี่ยนในหลายๆโอกาสนะคะ2สีไปเลยเนี่ยปกตินะคะราคา 1,399 บาทใส่โค้ดปุ๊บก็จะเหลือ 1,199 บาทเท่านั้นค่ะยังไงทุกคนก็สามารถไปดูได้ที่ลิงก์ที่เพจทิ้งไว้นะคะไปดูรายละเอียดเต็มๆได้เลยทุกคนอ่ะนี่อย่างเช่นเราสามารถพูดได้ไหมว่า My Mo Watch 绝绝子ได้ปะต่อกันที่คำแสดงภาษาไทยตัวที่3นะคะนั่นก็คือคำว่าอารุมเจาะอารุมอะไรนะอารุมเจาะอันนี้อาจจะไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่อ่ะยกตัวอย่างนะนี่ยกตัวอย่างอย่างเช่นแบบเฮ้ยคู่นี้อะอารุมเจาะก็คือหมอสอนมากใช่ปะมันไม่เชิงนั้นจริงๆแล้วอารุมเจาะเนาะมันเกิดมาจากด้อมเคอร์แพทโจเคยอยู่กับอินฮาวอยู่เขาแบบเป็นคู่ CP กันอะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยแฟนคลับเขาอะเนาะก็คิดค้นคำนี้ขึ้นมาเหมือนกับว่าเวลาเขาอยู่ด้วยกันน่ะเนาะแล้วแบบว่ามันมีความน่ารักมันมีความยิ้มด้วยกันอะไรอย่างเงี้ย
อะไรอย่างเงี้ยเขาจะพูดประมาณว่าเฮ้ยคุณอ่ะคุณมองตากันเอ้ยมันอารมณ์เจาะจริงๆอ่ะอะไรอย่างงี้ภาษาจีนเรามีคำว่าเห่าตาเห่าตาอ๋อก็คือเหมือนแบบว่าเหมาะสมคู่กันอะไรอย่างเงี้ยหรอใช่ค่ะแบบว่าเห่าตาอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยอะไรกันอ่ะไปต่อที่ภาษาจีนบ้างคำนี้จริงๆก็เหมือนไม่ใช่ภาษาจีนน่ะมันคือเอาคำภาษาอังกฤษมาพูดแต่ก็มีออกเสียงภาษาจีนบ้างมันคือ YYDS แต่คนจีนน่ะเราจะพูดว่า YYDIS YYDIS น่ารักก็แบบว่าสุดยอดเหมือนกันน่ะ永遠的神永遠的神อันนี้บอกรู้เพราะว่าบอกเห็นบ่อยมากในโตอินบอกก็เลยแบบว่าไปเซิร์ชมาก็เลยรู้ว่ามันแปลว่าแบบเทพเจ้าตลอดกาลแล้วอันนี้ยังแปลได้ว่าสดตลอดไปโสดตลอดไปนี่เห็นไหมยงเหวนตันเซินไม่เอานะผมไม่ใช้คำนี้นะกลัวแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะใช้ในสถานการณ์แบบว่าเทพเจ้าตลอดกาลอย่างเงี้ยเราก็เหมือนแบบว่าเอาคำที่เราจะพูดว่าสุดยอดเนี่ยมาไว้ข้างหน้าแล้วก็เติมด้วย YYDS อย่างเช่นตงอินกงทาง YYDSอันนี้ก็เป็นคำที่คิดค้นโดยชีอย่างเช่นชิมหมูบ้าช้างต้องยิ้มกุ้งต้องยิ้มกุ้งผู้นำจีต้องยำกุ้ง YYDS ถัดไปมาที่ภาษาไทยบ้างคำนี้ความโต๊ะเป็นศูนย์ไม่เข้าใจทำไมของแท้ไม่เข้าใจสักคำเลยไอ้คำพวกเนี้ยมันเหมือนแบบถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ไม่ได้เล่นอินเทอร์เน็ตบ่อยๆก็จะไม่รู้ถ้าสมมติว่าบอกไปคุยกับแม่แม่ก็คือไม่รู้เรื่องเหมือนกัน โป๊ะมันแปลว่าแบบอารมณ์แบบประมาณผิดพลาดชั่วอู้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นศูนย์ก็คือเติ่งหยูหลิงชั่วอู้เติ่งหยูหลิงนี่พอจะเดาได้ไหมแปลว่าอะไรฉันไม่ผิดไม่พลาดแน่นอน ไม่ใช่คือคำว่าความโป๊ะอ่ะมันไม่ได้แปลว่าชั่วอู้เสมอไปอ่ะความโป๊ะเป็นศูนย์อันนี้ก็หมายความว่าไม่มีที่ติ flawless หวานเหม่ยคำว่าหวานเหม่ยก็เคยเป็นคำฮิปอ่ะปีที่แล้วไม่รู้กี่ปีก่อนละถ้าสมมติหนีอยากจะใช้คำว่าความโป๊ะเป็นศูนย์ใช่ป่ะอ่ะสมมติว่าหว่อแบบแต่งตัวจะไปหาแฟนสมมติแล้วหว่อก็ให้หนีดูแบบว่าเฮ้ยวันนี้ฉันแต่งตัวเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างงี้แล้วหนีก็จะบอกหุยเลิศมากความโป๊ะเป็นศูนย์ซึ่งเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ที่จะได้ใช้ตัวอย่างนี้จริงๆอีก2ปีนี่นี่โอ้ร้ายกาจต่อไปภาษาจีนบ้างภาษาจีนนะคะคำต่อไปก็คืออันนี้ก็รู้ว่ากันฟันเหรนไม่ใช่กันฟันเหรนเหรอคนที่กินแต่ข้าวปอมีใครพูดให้อันนี้ไปไม่ถูกชนิดเลยอ่ะจริงๆมันมีคนเคยบอกอย่างนี้จริงๆอ่ะกันฟันเหรนก็คือคนที่จะต้องรีบไปกินข้าวใช่ไหมใช่ก็คืออะไรก็ไม่สำคัญเท่ากับกินข้าวอ่ะ你是不是干饭人那你是不是干饭人只是饭不喝汤ภาษาไทยคำสุดท้ายตัวนี้คือคำว่าเอาปากกามาวงปากกาใช่เราไม่รู้เอาปากกามาวงวงคือแบบเนี้ย画个圈圈诅咒你吗อ่ะหนีลองคิดสิเวลาหนีเขียนอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนีวงอ่ะเอาปากกามาวาด一个圈น่ะ是什么意思ไม่มีอ่ะเราไม่ทำแบบนั้นสำคัญสิ่งที่สำคัญใช่ทำให้มันเด่นออกมาทำให้มันเด่นออกมานี่เข้าใจไหมแต่ว่าอันนี้เขาเอามาใช้กับเรื่องทั่วไปเลยอย่างเช่นแบบสมมติว่าวอแต่งตัวอีกแล้วแต่ว่าวอแต่งตัวสวยมากวอก็จะพูดกันอีกว่าเนี่ยวันนี้ฉันไม่สวยตรงไหนเอาปากกามาวงเลยแสดงว่าฉันสวยมากมันมีเพลงด้วยนะมันมีเพลงออกมาด้วยนี่ลองว่ายังไงเธอชอบฉันแบบไหนเอาปากกามาวงอย่างเงี้ยแปลว่าแบบว่าเธอชอบฉันตรงไหนอ่ะก็มาวงเลยวงตรงไหนอะไรเงี้ยคุณผู้ชมชอบเพชรกับแหวนตรงไหนเอาปากกามาวงได้นะคะ สุดท้ายนะภาษาจีนแล้วโอเคสุดท้ายนะคะคำว่าเชื่อสื่อเข้าใจปะใจในแบบโซเชียลอ่ะเข้าใจปะโซเชียลเชื่อมาจากคำว่าเชื่อหุ่ยใช่ไหมเชื่อว่าสิ้นสวังมันหมายความว่าเราสองคนอ่ะออกไปกินข้าวข้างนอกเนาะนี่พอกินอ่ะนี่ก็แบบว่า
ที่นี่มีข้าวติดอยู่ตรงนี้แล้วหนีไม่รู้หนูก็ไม่บอกหนีเลยแล้วก็หนีก็ออกมาเล่นเล่นแถวนี้แถวนั้นอ่ะแล้วก็หนีก็เชื่อเพื่อสิ่งสื่อหวังเข้าใจปะเธอตายละในโซเชียลเช่นเมื่อหนีอยู่บ้านวัวเราสองคนอ่ะเอาแบบใส่เสื้อนอนใช่ปะออกไปบ่อยๆใช่จริงๆเราก็เชื่อสื่อไปหลายครั้งละเหมือนตายอยู่ท่ามกลางใช่ใช่ผู้คนมากมายตุยภาษาไทยก็มีนะเป็นคำแสลงเหมือนกันใช้คำว่าตุยแปลว่าตายเหมือนกันแต่ว่าเราพูดคำว่าตุยใช่ใช่ใช่หมดแล้วนะคะรวมทั้งหมดทั้งภาษาไทยภาษาจีน10คำเลยเต็มๆ นี่อย่าลืมเอาไปใช้นะภาษาไทยเพราะว่าถ้าเกิดหนีเอาไปใช้อ่ะหนีก็จะดูเป็นเอ็กซ์เพิร์ทในด้านภาษาไทยมากเป็นคนไทยเลยไม่ใช่คนจีนอีกต่อไปแล้วหัวอยากเป็นคนจีนอ่ะโอเคโอเคฉันจะไม่บังคับเธอโอเคค่ะก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าเกิดคลิปนี้ชอบแล้วก็เป็นประโยชน์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้เราสองคนด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ